นี่คือคลิปรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของรีแอคชั่นมันหายไปแสดงว่ามันโดนลิขสิทธิ์ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจเช่นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับ Secret Level นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างล่าสุดนะต้องบอกตัวอย่างล่าสุดเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมั้ยเราจะได้เห็นเซตอัพอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับนี่คือซีรีส์อีกตัวนึงที่ผมโคตรรอดูในพรามนะรอดูในพรามตัวอย่างนี้เป็นภาคไทยด้วยนะแสดงว่าอาจจะมีภาคไทยเว้ยเออเหี้ยดีเนี่ยเออแม่งเอาเข้ามาแล้วก็ภาคไทยด้วยดิใช่ป่ะเหี้ยฉายคนไทยดูก็มีมั่งก็ต้องมีมั่งอะภาคไทยอะเด้อแต่มันผู้ที่ทำเรื่องเหล่านั้นไปแล้วใครอะโอ้ภาพสวยมากโอ้ยังคงเป็นตัวข้าไอ้ยาเป็นตัวข้าที่ต้องสู้ไอ้ยาในทุกโมงยามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไอ้ยาใหญ่ๆโอ้โหภาพสวยมากแต่ข้าไม่ชนะเสมอไปพรามครับจะยอมเสี่ยงแค่ไหนโอ้โหอันนี้เหมือนคนจริงเลยโอ้โหงานสวยสักสู้เท่าไหร่วอร์แฮมเมอร์จะยอมมอบให้กี่ชีวิตโอ้โหงานโอ้โหงานคอมพิวเตอร์กราฟิกอีเหี้ยอยากสะบดว่าเช็ดน้ำแม่มโอ้สิ่งหนึ่งนำไปสู่อีกสิ่งไปสู่สิ่งถัดไปสาเหตุไอ้เหี้ยและผลโอ้หลากหลายเกมเลยครับคอนนี่มันจะรอดหรอนี่มันเป็นไปไม่ได้สิ่งสำคัญคือไม่ใช่ว่าฉันสร้างขึ้นมาทำไมเอองานโอ้โหงานภาพแต่มันคือตัวตนของเธอต่างหากเออชัยชนะรอเราไปพิชิตรู้เลยเอ้ยแทงแทงเอ้ยโอ้ข้าคนเดียวก็เอาอยู่แต่เจ้าไม่ได้ตัวคนเดียวเจ้ายังมีข้าและยังมีคอนคอร์ดโอ้โหวอร์แฮมเมอร์รอดูเลยในทุกๆอันตรายในทุกๆช่วงเสียวตีนเสียวตีนสวยงามความตายที่เจ็บปวดหุ่นยนต์ซีหุ่นยนต์สู้กันรอดูเลยครับมันคือการผจญภัยครั้งใหม่ๆรอคนลุกเธออยู่ไอ้เหี้ยล็อกแมนโอ้รอดูล็อกแมนอะมึงไอสัตว์เอ้ยแม่งดีขนลุกเลยมึงเห็นซีนนี้ป่ะเนี่ยที่มีเท้าเด็กคนนึงเว้ยกำลังใส่ก็แก๊บ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 ใส่มือใส่แขนใส่ขาใส่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไอสัตว์แล้วก็หยิบหมวกไอ้เหี้ยแม่งโอ้ยอยากตะโกนว่าอยากดูโอ้ยเหี้ยโคตรน่าดู10ธันวาเดือนธันวาพวกเราไม่ต้องหลับต้องนอนไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โคตรดีอ่ะน่าดูสัตว์วิธีการตัดตัวอย่างแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการหยิบยกประเด็นหนึ่งประเด็นเพื่อเอามาบอกเล่าและครอบคลุมmood and tone ของตัวอย่างนี้ให้มันดูน่าสนใจและไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าคอนคอร์ดเนี่ยครับเอ้ยไม่ใช่คอนคอร์ดเลยซิกเก็ตเลเวลซิกเก็ตเลเวลตัวซิกเก็ตเลเวลมันจะเป็นซีรีส์ที่มี15ตอนใช่ป่ะแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบเรื่องสั้นฟิลคล้ายๆตอนใครดูLove Dead Robot ก็จะเข้าใจนะครับมันจะเป็นแต่ละเรื่องแยกกันอย่างตอน Love Dead Robot มันก็จะมีคอนเซ็ปต์บางอย่างที่ครอบคลุมบรรยากาศของตัวซีรีส์ให้มันดูแบบอยู่ภายใต้กรอบบางๆให้มันไปที่ทางเดียวกันนิดนึงแต่มันแยกไปเรื่องๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำซีรีส์ที่เป็นเรื่องสั้นต่างๆเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องมีแกนบางอย่าง
นะครับที่ช่วยในการโปรโมทหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างของ Secret Level ตัวเนี้ยเขาเลยหยิบยกประเด็นหนึ่งมาเหมือนเป็นไลน์ให้ตัวอย่างตัวเทเลอร์ตัวนี้นะครับให้มันดูแบบโฟลว์แล้วไปในทิศทางเดียวกันดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งในยะของไดอะล็อกทั้งหมดที่เขาพูดเนี่ยหัวใจมันจะอยู่ที่ประโยคสุดท้ายครับที่เขาพูดว่าในทุกๆอันตรายในทุกๆช่วงเวลาที่สวยงามรวมถึงทุกความตายที่เจ็บปวดมันคือการผจญภัยครั้งใหม่ๆมันก็ดูเป็นประโยคที่ครอบคลุมนะเรื่องราวทั้งหมดคล้ายๆกับการจะสื่อกับคนดูเป็นในด้วยว่า Secret Level เนี่ยจะพาทุกคนนะครับไปผจญภัยดูเรื่องราวภายในเกมที่คุณชอบเกมที่คุณรักในมุมมองและเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คือน่าดูมากนะครับแต่ก็จุดสำคัญของแต่ละเรื่องนะครับเราก็ยังไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเติมนะว่าแต่ละเรื่องเล่าอะไรบางเรื่องเนี่ยเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าตัวละครหลักเป็นใครจะมาทำอะไรในเรื่องราวครั้งนี้ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรอดูอีกทีแต่มันก็ไม่นานเกินรอแล้วครับอย่างของ Secret Level เนี่ยเร็วสักหน่อยนะครับคือ10ธันวาครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆน่าดูขนลุกอ่ะนะครับใครรู้สึกอย่างไรรอเหมือนผมไหมผมนี่รอ Day 1แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนนั้นอีกทีนึงนะครับใครรู้สึกอย่างไรอยากดูไหมมากแค่ไหนก็คอมเมนต์แชร์กันด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จะเป็นก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้เนี่ยครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ